DAD Channel สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องเรามีข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนแอสตราเซเนกามาฝากค่ะค่ะสำหรับท่านที่เตรียมตัวที่จะไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาตัวนี้นะคะหรือว่าบางท่านที่อยากจะมีความรู้เบื้องต้นนะคะว่าไอ้วัคซีนตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารู้ก่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาตัวนี้กันค่ะวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะเป็นวัคซีนแบบเทคนิคไวรัลเวกเตอร์ค่ะซึ่งผลิตจากเชื้อไวรัสอะดีโนนะคะเป็นพาหะพัฒนาโดยการนำไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลงค่ะแล้วก็ฝากสารพันธุกรรมของโควิด-19 เข้าไปนะคะซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะแบ่งตัวแล้วก็ไม่สามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ค่ะวัคซีนชนิดที่ใช้เทคนิคไวรัลเวกเตอร์นะคะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะเพราะว่าใช้วิธีการเลียนแบบการติดเชื้อที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะโดยนอกจากมีวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ใช้วิธีนี้แล้วนะคะวัคซีนอื่นๆที่ผลิตด้วยวิธีนี้ก็ยังมีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะแล้วก็สปุตนิกวีค่ะค่ะทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพของวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะวัคซีนตัวนี้ค่ะสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อทุกแบบได้อยู่ที่ 63.1% ค่ะแล้วก็ 78% นะคะหากว่ามีการเว้นระยะห่างระหว่างเข็มมากกว่าหรือเท่ากับ12สัปดาห์ค่ะแล้วก็ป้องกันโรคแบบแสดงอาการได้ 70.4% ค่ะป้องกันโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ถึง 100% นะคะแต่ยังป้องกันโรคแบบไม่มีอาการไม่ได้ค่ะวัคซีนตัวนี้นะคะได้รับการยอมรับจาก WHO ค่ะค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้รับการฉีดวัคซีนชนิดแอสตราเซเนกาแล้วนะคะเราจะต้องเข้ารับการฉีดจำนวน2โดสนะคะที่แขนโดยจะต้องทิ้งระยะเวลานะคะห่างจากโดสแรก 8-12 สัปดาห์ค่ะถึงจะทำการฉีดโดสที่2ได้ค่ะวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะเหมาะที่จะใช้สำหรับฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะค่ะทีนี้เรามาดูผลข้างเคียงนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะสำหรับผลข้างเคียงที่มักจะพบได้นะคะก็คือจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดค่ะอ่อนเพลียปวดศีรษะค่ะอาการก็จะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ค่ะสำหรับผลข้างเคียงอื่นๆนะคะที่อาจจะพบได้ก็คือภาวะลิ่มเลือดอุดตันค่ะในอังกฤษจะมีรายงานนะคะว่าพบผลข้างเคียงภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยอยู่ที่1ใน 50,000 โดสค่ะในกลุ่มอายุน้อยกว่า40ปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากจุฬารัฐ9แอร์พอร์ตและรูปภาพตามเครดิตในภาพจาก Google ค่ะค่ะฝากช่องด้วยค่ะฝากช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยค่ะสำหรับความรู้ที่ทางช่องเรานะคะนำมาลงให้ท่านสามารถที่จะแชร์ค่ะสามารถที่จะแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ